ผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับพอดีคลิปนี้เป็นคลิปที่ให้ความรู้นะครับบางครั้งนอกจากแคมปิ้งเดินป่าก็จะนำคลิปที่ให้ความรู้กับท่านผู้ชมนะครับที่ประสบปัญหากับตัวเองวันนี้ผมก็จะมานำเสนอในเรื่องของการเสียภาษีนะครับของบุคคลธรรมดาเช่นการหรือบางคนเรียกว่ายื่นแบบภาษีพ.ง.ด.91นะครับซึ่งมนุษย์เงินเดือนที่ทําในบริษัทห้างร้านหรือรับราชการหรือต้องมาดูว่าเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะต้องเสียภาษีหรือถ้าหากมีการเสียภาษีแล้วมีข้อยกเว้นมีระเบียบข้อไหนนะครับที่จะมาทําการลดหย่อนภาษีให้กับพวกเราได้ก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ให้ผมรู้ครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดปุ่มขอบคุณนะครับเรามาเริ่มกันเลยว่าภาษีเงินเท่าไหร่และลดหย่อนแบบไหนมั่งไปดูกันครับครับผมได้นำภาพนี้มาประกอบฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นรายได้สุทธิฝั่งขวามือเป็นอัตราภาษีนะครับคนที่มีเงินเดือนตั้งแต่ภายใน1ปีนะครับผม1ถึง 150,000 บาทได้รับการยกเว้นนะครับแต่ทีนี้เราก็มาดูว่าแสดงว่าถ้าเรามีเงินเดือนเดือนละ 10,000 บาทก็แสดงว่าปีหนึ่งเราจะได้แค่120,000บาทก็ได้รับการยกเว้นแต่ชนีแต่ถึงจะได้เงินมากเงินน้อยก็ต้องยื่นครับเพราะว่าบางครั้งบริษัทห้างร้านก็จะเป็นคนยื่นให้เราหรือหักภาษีนักใช้จ่ายนั่นเองครับถ้าหักไปเกินเขาก็จะคืนภายในสิ้นปีเราสามารถยื่นแบบได้ด้วยตัวเองในระบบคอมพิวเตอร์ครับอาจจะเข้าไปในระบบแล้วก็กรอกเลขบัตรประชาชนแล้วก็จะได้รับ OTP ผ่าน SMS ในโทรศัพท์มือถือแล้วก็ประกอบเครื่องก็จะคำนวณให้เรานะครับแล้วท้ายๆผมก็จะมาบอกว่ามีอะไรบ้างที่เรานำมาลดหย่อนภาษีได้นะครับซึ่งเครื่องก็จะคำนวณให้เราว่าเราควรจะเสียกี่บาทถ้าไม่เสียมันก็จะขึ้นว่าไม่มีการเรียกเก็บแต่การเก็บภาษีคือสามารถถ้ามันยอดเยอะก็สามารถผ่อนชำระได้3งวดงวดละเท่าๆกันแบ่งจ่ายชำระนะครับตามรูปที่ผมขึ้นมาให้ดูก็คือถ้ามีเงินได้151,000บาทจนถึง300,000บาทอัตราภาษี 5% แต่ถ้า301,000บาทถึง 500,000 บาทอัตราภาษี 10% 501,000 บาทจนถึง 750,000 บาทอัตราภาษี 15% 751,000 บาทจนถึง 1,000,000 บาทอัตราภาษี 20% 1,000,000 บาทจนถึง 2,000,000 บาทอัตราภาษี 25% ครับสำหรับรูปตามที่ผมขึ้นก็คือเป็นเรื่องของเกณฑ์เงินได้พึงประเมินขั้นต่ำนะครับผู้ที่มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีแบ่งเป็นสำหรับคนโสดและคนที่สมรสแล้วนะครับด้านบนคือคนโสดครับประเภทเงินได้มีทั้งเงินเดือนเงินประเภทอื่นเงินเดือน 10,000 บาทเงินประเภทอื่น 5,000 บาทก็เช่นอาจจะเป็นพวกขายของออนไลน์แล้วก็ช่องสุดท้ายก็คือรายได้ทั้งปี 120,000 บาทหรือเงินประเภทอื่น 60,000 บาทพวกนี้คือต้องเข้าเกณฑ์ที่จะต้องยื่นแบบประเมินภาษีนะครับส่วนด้านล่างก็คือคนที่สมรสแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูการค่าปรับหรือกรณีที่เรายื่นล่าช้านะครับการยื่นภาษีบุคคลล่าช้าพ.ง.ด.90พ
พ.ร. 91ตามกำหนดต้องยื่นภายในวันที่30มีนาคมของทุกๆปีนะครับถ้าเรายื่นแบบล่าช้าไม่เกิน7วันค่าปรับอยู่ประมาณ100บาทครับส่วนการยื่นแบบล่าช้าเกิน7วันค่าปรับ200บาทโทษปรับสูงสุดคือไม่เกิน 2,000 บาทนะครับครับทีนี้เราก็มาดูเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะครับกรณีที่เราจะเอาอะไรมาสลับลดหย่อนภาษีบ้างนะครับคือผู้มีเงินได้มีสิทธิ์ได้รับการหักลดหย่อนอะไรบ้าง1 นะครับคือกรณีเป็นบุคคลธรรมดาผู้ซึ่งนะครับถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีสลับตัวเองนะครับลดหย่อนไปแล้ว 60,000 บาทข้อ2คู่สมรสที่ไม่มีเงินได้อย่างภรรยาผมไม่ได้ทำงานผมก็เอามาลดหย่อนอีก 60,000 บาท3ผู้มีเงินได้หรือผู้สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ก็ต่างเอาไปลดของกันและกันก็คือคนละ60,000ก็รวมกันแล้วก็คือ120,000นะครับ4คือบุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรมในที่นี้ก็คือถ้าเรามีบุตรบุญธรรมเราก็เพราะว่าเราได้เลี้ยงเขานี่เราก็ต้องนำมาลดภาษีบุตรคนละ 30,000 บาทครับทีนี้บุตรชอบด้วยกฎหมายหักลดหย่อนได้ไม่จำกัดจำนวนหมายถึงว่าบุตรของเราบุตรชอบด้วยกฎหมายนะครับคือบุตรที่เกิดจากบิดามารดาสมรสจดทะเบียนสมรสกันหากลดหย่อนได้ไม่จำกัดจำนวน3คน4คน6คนได้หมดครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นบุตรบุญธรรมหากลดหย่อนได้ไม่เกิน3คนมันก็ควรจะมีข้อแม้ว่าบางคนหัวใสก็อาจจะไปรับบุตรบุญธรรมเป็น10 20คนเพื่อที่จะให้ตัวเองลดหย่อนภาษีจริงๆแล้วก็ให้แค่3คนครับกรณีบุตรชอบด้วยกฎหมายที่มีชีวิตอยู่จำนวนตั้งแต่3คนจะนำบุตรบุญธรรมมาหักอีกไม่ได้ทีนี้ก็กรณีบุตรชอบด้วยกฎหมายมีจำนวนไม่ถึง3คนให้นำบุตรบุญธรรมมาหักรวมกับบุตรชอบด้วยกฎหมายแต่รวมกันไม่ต้องไม่เกิน3คนบุตรที่เราจะนำมาลดหย่อนภาษีต้องเป็นบุตรที่ไม่มีเงินได้นะครับตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปและเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ก็คือ1เป็นผู้เยาว์ครับบุตรมีอายุไม่เกิน25ปีถ้าลูกเราเกิน25ปีก็และกำลังศึกษาในระดับวิทยาลัยหรืออุดมศึกษานะครับระดับต่อไปคือเป็นผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นเสมือนและความสามารถหรือเป็นกิจฟันเฟือนประมาณนะครับก็จะได้รับการลดหย่อนนี่คือหลักการคร่าวๆข้อต่อไปก็คือค่าอุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปก็ได้รับการลดหย่อนเช่นกันครับโดยบิดามารดาต้องมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีให้หักลดหย่อนได้ไม่เกิน 30,000 บาทหักลดหย่อนคนละ 30,000 บาทและสามารถหักลดหย่อนสำหรับบิดามารดาของคู่สมรสได้อีก30,000 บาทก็คือตอนนั้นผมได้ดูแลแม่ยายนะครับก็ได้รับการลดหย่อนแต่ว่าสมมุติว่าผมมีพี่สาวพ่อผมให้เอาไปลดหย่อนได้คนใดคนหนึ่งสมมุติว่าพี่สาวผมเป็นคนยื่นเขาเอาชื่อพ่อผมไปลดหย่อนผมจะเอามาลดหย่อนอีกไม่ได้ให้ได้ทางใดทางหนึ่งครับทีนี้ก็มาดูลำดับต่อไปคือค่าประกาละเลี้ยงดูคนพิการก็หักลดหย่อนได้ประมาณ 60,000 บาทครับแล้วก็ค่าเบี้ยประกันชีวิตกรมธรรม์ตั้งแต่อายุ10ปีขึ้นไปของผู้มีเงินได้หักลดหย่อนและได้รับการยกเว้นภาษีได้สำหรับเงินเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาทนี่คือหลักการคร่าวๆนะครับทีนี้เราก็มาดูต่อว่ามีอะไรที่จะสามารถลดหย่อนได้อีกบ้างเช่น
เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาก็สามารถนำมาลดหย่อนเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนเลี้ยงชีพเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตเงินสมทบกองทุนเงินออมแห่งชาติค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวอันนี้ก็คือบางคนก็คิดดีก็คือว่าไปซื้อกองทุนรวมมันก็จะได้ลดหย่อนภาษีแถมเราก็อาจจะได้เงินปันผลได้ดอกเบี้ยในส่วนที่เราไปซื้อกองทุนรวมเงินตัวนั้นสามารถที่จะเอามาลดหย่อนภาษีได้เช่นกันครับดอกเบี้ยเงินยืมที่จ่ายให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นบริษัทประกันชีวิตสหกรณ์นายจ้างพวกนี้ครับเงินสมทบประกันสังคมค่าเบี้ยประกันสุขภาพค่าซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเฉพาะเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ5วงเล็บ6วงเล็บ7และวงเล็บ8ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะเขตนั้นๆก็อาจหมายความว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจอาจจะเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเปล่านะครับต้องเพราะเขาบอกว่าเป็นเฉพาะพื้นที่ถ้าใครมีความรู้เรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์มาดูครับผมแล้วก็ค่าธรรมเนียมจากการรับชำระเงินสดแบบเดบิตและค่าฝากคันและค่าครอบบุตรพวกนี้ก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีนะครับของผมเองปัจจุบันนี้ผมใช้ในการลดหย่อนอยู่คือ1ตัวผมเอง 60,000 บาทภรรยา 60,000 บาทบุตร2คนคนละ 30,000 บาท2คนตก 60,000 เท่ากับ 120,000 ได้ลดหย่อนอยู่ประมาณ 120,000 ถึงลดหย่อนแล้วผมให้เขาหักเดือนละ2,000 บาทครับเท่ากับว่าปีหนึ่งผมจะเสียอยู่ภาษีอยู่ที่ปีละ 20,000 กว่าบาทถึง 30,000 บาทครับผมให้หัก 2,000 แต่ถ้ามันไม่พอเวลาไปยื่นภาษีถ้ามันให้เรียกเก็บเพิ่มก็จะต้องเก็บไปส่วนหนึ่งสรุปแล้วก็ผมจะโดนหักอยู่ในอยู่ราวๆปีละเกือบ 30,000 บาทครับอยู่คร่าวๆประมาณนี้แต่ว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าถ้าเงินเราเพิ่มจนกว่าผมจะเกษียณสมมตินะครับผมก็ต้องเสียภาษีอาจจะปีละ 50,000 บาทก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าเราอยู่ในแบบนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเราเป็นเขาเรียกว่าพลเมืองดีของชาติก็ต้องช่วยเสียภาษีเพื่อเงินก้อนพวกเนี้ยก็แต่ละคนมันรวมกันแล้วมันก็ได้เยอะเพื่อที่จะไปพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองหลายด้านส่วนนี้ก็รัฐบาลก็มีหน้าที่ให้ทางประกันสังคมเก็บส่วนนั้นให้ทางสรรพากรเก็บส่วนนี้เพื่อที่จะนำเงินไปพัฒนาทางด้านต่างๆสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ